ประเทศมาเลเซียได้แบ่งดินแดนออกเป็น2ส่วนส่วนที่1อยู่บนแหลมมาลายูและส่วนที่2อยู่บนเกาะบอร์เนียวทั้ง2ส่วนนี้มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และขนบธรรมเนียมประเพณีจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันครับประเทศมาเลเซียมีสภาพสังคมที่คล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหมู่เกาะอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมาลายูประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25% ศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% แต่การหันไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากทางภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลทางราชการให้มาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษคือได้รับเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพตามนโยบายประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ประกอบขึ้นด้วยหลากหลายชาติพันธุ์คือมาลายูจีนและอินเดียส่วนรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นมีจำนวนชาติพันธุ์หลายสิบชนเผ่าซึ่งมีผลทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันดังนี้การหล่อหลอมของวัฒนธรรมจึงส่งผลต่อการดำรงชีวิตของชาวมาเลเซียจึงทำให้เกิดประเพณีที่สำคัญมากมายเช่นการรำซาบินซึ่งเป็นการแสดงการฟ้อนรำหมู่เป็นศิลปะพื้นเมืองของชาวมาเลเซียโดยเป็นการฟ้อนรำที่ได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนอาหรับโดยมีผู้แสดงเป็นหญิงชายจำนวน6คู่เต้นตามจังหวะของกีตาร์แบบอาราบินเทศกาลทาเดาคาอามาตันเป็นเทศกาลประจำปีในรัสซาบาจัดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและเริ่มต้นฤดูการใหม่โดยจะมีพิธีกรรมตามความเชื่อในการทำเกษตรและมีการแสดงระบำพื้นเมืองและขับร้องบทเพลงท้องถิ่นเพื่อเฉลิมฉลองอีกด้วยชุดประจำชาติของมาเลเซียมีดังนี้หญิงมักสวมเสื้อบาราจูกุงซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวที่มีขนาดตัวยาวถึงเข่าหรือเรียกว่าเสื้อคบายาซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวสีสันสดใสและมีฉลุดอกไม้ผู้ชายนิยมสวมเสื้อแขนยาวแบบคอปิดติดกระดุมและนุ่งกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อที่เรียกว่าชุดบาจูมลายูซึ่งมีผ้าคาดทับเอวและสวมหมวกแบบมุสลิมที่เรียกว่าซอเกาะสวมรองเท้าหนังแบบสากลอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อของมาเลเซียคือนาชิเลอมักเป็นข้าวผัดกับกะทิและสมุนไพรพร้อมกับปลากระตักทอดแตงกวาหั่นไข่ต้มสุกและถั่วอบนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าประเทศมาเลเซียมีภาษาราชการได้แก่ภาษามาเลเซียสำหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและภาษาจีน